เ่าเที่ยงวันนี้นะคะเราติดตามเหตุการณ์ที่น่าตกใจในฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ความวุ่นวายที่นั่นเนี่ยมีหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการประท้วงจากกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองและล่าสุดเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหลังจากที่มีเหตุการาดยิง และที่สําคัญก็คือเหตุกรณตายยิงที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีคนไทยเสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ค่ะโดยเหตุยิงกันนั้นเกิดขึ้นใกล้กับตลาดคริสต์มาสในเมืองสตาบูกทางตะวันออกของฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าตรงกับช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะคนร้ายเป็นชายก่อเหตุเพียงลำพังใช้ปืนกระาดยิงใส่ผู้คนที่สัญจรไปมาแบบไม่เลือกเป้าหมาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยค่ะมีผู้บาดเจ็บอีก12คนหลังก่อเหตุคนร้ายหลบหนีไปในทันทีซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายโดยมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพื่อสอดส่องจากทางอากาศด้วยตำรวจฝรั่งเศสสามารถระบุตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะเป็นบุคคลที่มีประวัติ การก่ออาชญากรรมแล้วก็อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องจับตาดูแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายหรือไม่ค่ะนะับเป็นครั้งที่สองในรอบสองปีที่เกิดเหตุกราดยิงในตลาดคริสต์มาสในยุโรปนะคะครั้งก่อนคนร้ายเป็นชาวตุนิเซียลงมือโจมตีตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง12คนส่วนครั้งนี้เหตุการณ์มีความวุ่นวายอย่างมากค่ะเนื่องจาก ในช่วงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดพื้นที่แล้วก็ปิดกั้นผู้คนให้อยู่แต่ในเคหสถานจึงมีผู้คนติดอยู่ตามอาคารต่างๆในพื้นที่เป็นจำนวนมากตำรวจฝรั่งเศสนะครับยังเปิดเผยอีกว่าได้ล่วงรู้แผนการการการ,ก,ารก่อเหตุนองเลือดครั้งนี้เป็นการล่วงหน้าด้วยนะครับโดยได้นํากําลังเพื่อหวังจะไปสกัดจับคนร้ายรายนี้ที่บ้านพักของเขาแล้วแต่ว่าไม่พบตัวนะครับส่วนการตรวจค้นบ้านพักก็พบวัตถุระเบิดอีกจํานวนหนึ่งด้วย ด้านนางสาวบุตรศรีสันติพิทักษอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากระทรวงได้รับรายงานจากสถานเอกอักรครราชทูตนักรุงปารีสนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์กราดาดยิงที่เมืองสตาร์สบุก ว่าสถานทูตได้รับการติดต่อจากสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสมีคนไทยถูกยิงจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันนะครับว่าชื่อนายอนุพงศ์สืบสมานอายุ45ปีถูกยิงอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งสถานทูตได้ติดต่อกับภรรยาของนายอนุพงศ์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้ทราบว่านายอนุพงศ์เพิ่งเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวที่เมืองสร์สบูกแล,กล้วก็กรุงปารีสครับ นางสาวบุษดียังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้สถานทูตติดต่อกับเครือข่ายชุมชนในเมืองสตาร์สบูเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็จัดหาที่พักให้พันยาของนายอนุพงศ์รวมถึงประสานกับฝ่ายตำรวจอย่างใกล้ชิดและในวันนี้เจ้าหน้าที่กงสุลจะรีบเดินทางไปเมืองสตาร์สบูเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเต็มที่ต่อไปค่ะ